สวัสดีครับมาจาก Channel นะครับวันนี้นะครับ Turbo นะครับ Application Engineer นะครับจะมารีวิวสินค้าตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็คือ Pro Soundbar เป็นซาวบาร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ทาง JBL ได้นำออกมาสู่ท้องตลาดนะครับตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่า Professional Soundbar นะครับหรือว่า PSB1 มันเกิดมาเพื่อที่จะรองรับงานโรงแรมหรือว่างานโรงพยาบาลทั้งหลายแหล่ความสามารถพิเศษของมันนะครับก็คือเราสามารถที่จะล็อกวอลลุ่มได้หรือว่าเราสามารถจะลิมิตนะครับตัววอลลุ่มให้ไม่เกินในระดับที่เราตั้งไว้ได้ความจำเป็นนะครับของการล็อกลิมิตก็คือในบางกรณีเช่นเราใช้งานในห้องพักก็แล้วแต่นะครับที่มันมีห้องขนาดเล็กเวลาที่เราซาวบาร์ไว้ในห้องเนี่ยลูกค้าบางท่านนะครับก็จะเร่งวอลลุ่มจนสุดถูกไหมครับแล้วมันก็จะไปรบกวนห้องข้างๆตัวนี้ก็มีฟังก์ชันพิเศษนะครับอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถที่จะใช้รีโมทของทีวีเนี่ยในการปรับลดเสียงของเจ้าตัวซาวบาร์ได้ด้วยนะครับผ่านการติดตั้งเล็กน้อยมาดูก่อนนะครับว่าตัวโปรซาวบาร์เนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับแน่นอนครับตัวนี้ครับคือตัวโปรซาวบาร์นะครับการติดตั้งนะครับเขาก็จะแถมตัวแบ็คเก็ตนะครับแบบนี้นะครับมาให้2ตัวนะครับแบ็คเก็ตนะครับเวลาติดเนี่ยมันก็จะเอาด้านนึงเนี่ยติดกับผนังพอเราติดยึดกับผนังแบบนี้เนี่ยเราก็เอาตัวซาวบาร์เนี่ยนะครับเข้าไปวางครับตัวนี้คือรีโมทนะครับรีโมทนี่ทำหน้าที่ได้3อย่างนะครับก็คือปิดเสียงไปเลยนะครับมิวหรือว่าอันมิวกด1ครั้งเป็นมิวกดอีก1ครั้งเป็นอันมิวนะครับหรือว่าลดเสียงเพิ่มเสียงได้ทางด้านหลังนะครับของตัวซาวบาร์นะครับออดิโออินพุตนะครับเลือกได้ทั้งหมด1ซอร์สถ้วนจะเป็นซ้ายกับขวานะครับที่เป็นขั้วแบบ RCAเวลารับเสียงเข้ามานะครับจากทีวีเนี่ยถ้าเป็น RCA นะครับเราก็เสียบตรงๆได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้เอามาใช้กับทีวีนะครับเราใช้กับเครื่องเล่นนะครับพวกเครื่องเล่น CD หรือว่าเครื่องเล่น Portable ต่างๆที่อยู่ในโรงแรมอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะต้องใช้สายแปลงที่เป็นมินิแจ็คแบบนี้นะครับมินิแจ็คเนี่ยก็จะไปเสียบกับพวกเครื่องเล่นนะครับพวกเครื่องเล่น DVD พวกเล่น CD อะไรพวกนี้ทีวีบางรุ่นเนี่ยก็จะมีAudio Out ที่เป็นมินิแจ็คแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัว RCA นะครับมีหัวแปลงแบบนี้มาให้ฟังก์ชันที่เด่นๆนะครับของเจ้าตัวซาวบาร์ตัวนี้กันนะครับถ้ามองจากทางด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามันจะมีช่องนะครับตรงนี้นะครับจะมีฟังก์ชันให้เราเลือกอยู่2ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องลิมิตวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มนะครับเราสามารถเลือกลิมิตได้ทั้งหมด4ระดับก็จะมีระดับโลมิดไฮแล้วก็แม็กซ์นะครับสวิตช์นะครับไปทางด้านโลลิมิตวอลลุ่มไว้ที่ 60% ปรับสวิตช์เลื่อนมาที่มิดนะครับหรือมีเดียมตรงนี้นะครับมันจะล็อกความดังของวอลลุ่มไว้ที่ 80% ตรงไฮนะครับจะเป็น 90% และแม็กซ์นะครับก็คือ 100% นั่นเองการติดตั้งนะครับหรือว่าการเซตอัพเนี่ยค่อนข้างง่ายมากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะให้พนักงานนะครับหรือว่าช่างเทคนิคนะครับไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับอื่นๆเข้ามาช่วยเลยเราก็แค่เขี่ยสวิตช์ตรงนี้นะครับติดตั้งง่ายมากอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือซอสวอลลุ่มครับการควบคุมนะครับวอลลุ่มของซาวบาร์เนี่ยทำได้2แบบนะครับแบบแรกเลยนะครับเขาเรียกว่าแบบ variable ก็คือเราสามารถที่จะเลือกนะครับที่จะปรับวอลลุ่มที่ทีวีแล้วก็ที่ซาวบาร์พร้อมกันได้นะครับหมายความว่าถ้าเรามีรีโมททีวีนะครับเราเร่งลดวอลลุ่มที่ทีวีเนี่ยเจ้าตัวเสียงที่ออกจากทีวีเนี่ยมันก็จะมาเพิ่มที่ซาวบาร์ด้วยแล้วเรายังสามารถใช้ตัวรีโมทนะครับของเจ้าตัวซาวบาร์เนี่ยเพิ่มลดของตัวมันเองได้อีกระดับนึงเป็นเหมือนกับว่ามีการปรับได้ทั้ง2แบบแต่ว่าที่แนะนำนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากนะครับจะให้ลูกค้าเนี่ยเขาปรับรีโมทเลยเนี่ยเราก็อาจจะเอารีโมทไปเก็บไว้นะครับแล้วเราก็ปรับวอลลุ่มมากสุดนะครับที่เราอยากจะให้เป็นเช่นสมมติว่าเราปรับให้เป็นมีเดียมนะครับมีเดียมอยู่ที่ประมาณ 80% นะครับเสร็จปุ๊บพอมันล็อกไว้อย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเวลาที่เราจะเร่งนะครับหรือว่าเราจะลดนะครับวอลลุ่มของตัวซาวบาร์เนี่ยเราก็ไปกดที่รีโมทของทีวีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกดเร่งลดวอลลุ่มบวกลบที่ทีวีเนี่ยก็จะทำให้วอลลุ่มของซาวบาร์เนี่ยเปลี่ยนตามไปด้วยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมาเร่งลดวอลลุ่มที่ตัวซาวบาร์เลยนะครับแล้วก็ล็อกไว้ได้เลยทีนี้ถ้าเกิดว่ากลัวนะครับว่าลูกค้าเขาจะมากดนะครับเนื่องจากว่าด้านบนนะครับของซาวบาร์เนี่ยมันสามารถปรับลดวอลลุ่มหรือว่าปิดเสียงได้นะครับเขาจะแถมครับเจ้าตัวประกับพลาสติกตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะล็อกมันได้ครับก็จะล็อกน็อต2ตัวเพราะฉะนั้นลูกค้าเขาก็จะไม่สามารถมาปรับวอลลุ่มที่ซาวบาร์ได้เลยนะครับถ้าเราซ่อนรีโมทไว้แล้วก็ล็อกตัวนี้ด้วยนะครับในทำนองเดียวกันครับอีกด้านนึงนะครับมันก็จะมีแบบฟิกซ์ครับการปรับวอลลุ่มแบบฟิกซ์นะครับในกรณีที่ทีวีนะครับบางรุ่นนะครับทีวีบางรุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต่อออดิโอนะครับ RCA เนี่ยออกมาจากทีวีแล้วเนี่ยทีวีบางรุ่นครับมันจะไม่สามารถปรับลดวอลลุ่มครับจากตัวรีโมททีวีได้แล้วครับกลายเป็นว่าพอเรากดบวกลบที่รีโมทของทีวีนะครับ
วอลลุ่มของทีวีจะไม่เปลี่ยนครับเนื่องจากส่งสัญญาณเสียงออกมาแบบฟิกซ์ถ้าเราต่อจากทีวีมาที่วอลลุ่มเท่าไหร่มันจะเท่านั้นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราแก้ได้ด้วยการเนี่ยครับเราเลื่อนสวิตช์ไปที่ฟิกซ์นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอารีโมทของทีวีครับมาทำการคุมวอลลุ่มของซาวบาร์ได้ครับรีโมทโดยทั่วไปแล้วนะครับมันสามารถที่จะเลิร์นคำสั่งใหม่ๆได้นะครับมันสามารถที่จะเลิร์นคำสั่งในการปรับลดวอลลุ่มได้มันจะมีคำสั่งของมันอยู่นะครับมันก็จะมีวิธีการนะครับในการโปรแกรมตัวรีโมทใหม่นะครับให้เวลากดบวกลบเนี่ยแทนที่จะไปกดบวกลบที่ทีวีนะครับมันจะมาบวกลบที่ตัวซาวบาร์แทนเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ารีโมทตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าเราสามารถใช้รีโมทของทีวีเนี่ยมาแทนรีโมทตัวนี้ได้ทันทีเลยนะครับในโหมดฟิกซ์นะครับแล้วถ้ากลัวว่าลูกค้านะครับจะไปเขี่ยสวิตช์ข้างหลังเล่นไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเรามีเนี่ยครับประกับพลาสติกตัวนี้อีกอันนึงเช่นเดียวกันนะครับเราก็ล็อกได้นะครับมีน็อตอีก1ตัวที่แถมมาให้นะครับล็อกทั้งตรงนี้แล้วก็ล็อกทั้งตรงพลาสติกตรงนี้เรียบร้อยนะครับเท่านี้เองครับลูกค้าก็จะหรือว่าผู้ใช้งานนะครับที่เราไม่อยากจะให้เขาปรับวอลลุ่มนะครับก็ฟิกวอลลุ่มตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมาะมากนะครับสำหรับงานที่เกี่ยวกับพวกงาน hospitality ในโรงแรมในเรือสำราญนะครับหรือในบริเวณที่เราไม่อยากจะให้เขาปรับวอลลุ่มได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นคำตอบได้ดีทีเดียวเลยนะครับแล้วมาพบกับอาจารย์ Channel ใหม่ได้ในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ